แฟนแต่งงานฉันเลยอกหักหนีความช้ำหนักมาพักอยู่ลพบุรีโรงแรมชั้นสองเข้าจองที่ห้องเบอร์สี่หลับตานอนทอดทอนฤดีนอนที่นี่สองคืนแล้วเราพอคืนที่สามสองยามกว่ากว่าที่ห้องเบอร์ห้ามีเสียงพูดจาเบาๆนอนฟังน้ำเสียงใกล้เคียงคล้ายเสียงแฟนเก่าแนบหูฟังข้างฟ้าเบาๆเหมือนแฟนเราที่เขาฆ่าฉันไม่สับปะดนแต่ทนนิ่งอยู่ไม่ไหวปีนมองลอดช่องลมไปหัวใจฉันมันชักสั่นแสงไฟสว่างเห็นเขานั่งหยอกล้อเล่นกันเขามาดื่มน้ำพึ่งพระจันทร์แฟนฉันนั่นเองและนานปีนลงกลับมาคว้าผ้าเสื้อใส่ฉันทนไม่ได้ต้องไปให้ไกลลูกตาจะไปให้พ้นเกลียดคนที่ห้องเบอร์ห้าอยู่ทำไมให้ช้ำอุราลาแล้วลาเบอร์ห้าหลอกลวงคว้าผ้าเสื้อใส่ฉันทนไม่ได้ต้องไปให้ไกลลูกตาจะไปให้พ้นเกลียดคนที่ห้องเบอร์ห้าอยู่ทำไมให้ช้ำอุราลาแล้วลาเบอร์ห้า